เปิดตัวแล้วทีมแข่ง Repsol Honda ปี2024กับรถแข่ง RC213V Repsol Honda ถือเป็นอีกหนึ่งทีมแข่งที่ได้เปิดตัวในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งในปี2024นี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทีมหลังจากที่นักบิดแชมป์โลก6สมัยมาร์คมาเกรสผู้อยู่กับ Repsol Honda มายาวนานถึง14ปีนับตั้งแต่สมัย Moto3 จนถึง MotoGP 2023ฤดูกาลที่ผ่านมาตัดสินใจย้ายออกจากทีมไปทำให้ Red Bull หนึ่งในสปอนเซอร์หลักถอนตัวออกรวมไปถึง Repsol แบรนด์น้ำมันเครื่องสเปนที่สนับสนุนทีม HRC มาอย่างยาวนานก็ลดเงินสนับสนุนลงในปีนี้จากผลงานที่ไม่ดีแล้วก็การที่ Mark Marquez ได้ออกจากทีมไปนั่นจึงทำให้รถแข่ง RC213V ปี2024นี้เราจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ใช้โทนสีส้มแดงแล้วก็ขาวอย่างที่เราเห็นกันมาอย่างยาวนานเพราะว่าลายกราฟิกปีนี้ถูกเปลี่ยนไปใช้สีน้ำเงินแดงซึ่งหมายถึงสีของทาง Honda แล้วก็สีส้มที่เป็น Repsol ดูแล้วถือว่ามีความแปลกตาเป็นอย่างมากและก็แอบดูคล้ายคลึงกับตัว CBR1000 Triple R ที่ลงแข่งในรายการ World Superbike อยู่บ้างไม่เพียงเท่านั้นชุดแข่งของทั้ง2นักบิดครับแม้ว่าจะดูคล้ายเดิมแต่ถ้าให้สังเกตดีๆตั้งแต่ช่วงเอวลงมาเนี่ยสีมันจะเป็นสีน้ำเงินขาวแล้วก็แดงดูคล้ายกับลายธงชาติไทยซึ่งก็จะหมายถึงลายทีมแข่งของ HRC นั่นเองส่วนนักบิดของทีม2024 Repsol Honda ปีนี้ครับก็ยังใช้บริการของโจนเมียนักบิดแชมป์โลก MotoGP ปี2020จับคู่กับนิวทีมเมทก็คือลูก้ามาริเน่น้องชายของพ่อหมอเดอะด็อกเตอร์ที่เลือกออกจากทีม VR46 มาอยู่ในทีม Honda Factory ผลงานปีนี้จะเป็นเช่นไรเราคงต้องมารอดูอัปเดตไปพร้อมๆกัน